สวัสดีข่อยซิโคแลซันมื้อนี้จะมาเรียนคนตองแบบต่อเนื่องกันเริ่มจากท่าที่1หมุนคนตองโดยการง่ายมือขึ้นก่อนเนาะลุมและถึงลุมและถึงแบบนี้ลุมรอบ1ยืดถึงรอบ1ต่อมาเย้ท่าที่2ตั้งข้อมือขึ้นแล้วก็ดึงคนตองอยู่หลังมือท่าที่3ตั้งข้อมือลงไปพร้อมกับดึงคนตองอยู่ผ่านหลังมือท่าที่4เนี่ยแขนเขาที่กำลังโตแล้วเวียนคนตองเข้ามาแอวท่าที่5ดึงมือบนกองมาพร้อมกับเวียนคนตองขึ้นมาบนขวาหับบนขวาจับท่าที่6เวียนคนตองบนสายขึ้นพัฒนาแล้วนี่ออกมาใส่ครับต้องกำลังไงมือหัวขึ้นใหม่ขึ้นไปนะครับไงมือตัวก่อนท่าที่7ตีคนตองเข้ามาแอวบนหัวบนนิ้วปล่อยปล่อยมาแอวนี่ท่าที่8ลิ้นคนตองอยู่หลังมือมือเข้ามาแล้วทางด้านหลังแบบนี้ท่าที่9เวียนคนตองขึ้นขึ้นผ่านหลังมือคือเก่ามาครับท่าที่10นิ้วที่4ออกไป4ออกไปแล้วเวียนคนตองขึ้นมาต้องหลอก1และ2ต้องครับๆรวบเข้ากันเอ๊ะ10จังหวะหรือ10ท่ามารวบเข้ากันโอเคอ่ะรอบสองเด้อ